ราะฉะนั้นถ้าพร้อมกันแล้วขอเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือต้อนรับคุณเป๊กผลิตชัยก็จะใช้ครับเห็นเลยว่าจริงๆตอนที่เขาคิดที่เราก่อนนั้นเนี่ยเขาคิดแค่เรื่องเสียงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือเสียงเขาที่ปานเป็นของพี่เองก่อนอื่นเลยพี่เป๊กครับทักทายแฟนๆของพี่เป๊กก่อนท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ชมไลฟ์อยู่ทางบ้านด้วยเดี๋ยวต้องเลือกครับไมค์ของไมค์นี่เป็นพี่เป๊กเอาไมค์นี่ครับได้เลยครับสวัสดีครับก็สวัสดีแฟนทุกคนด้วยนะครับจากที่เราได้มาเลยครับมาแล้วก็กิจกรรมแฮปปี้สนุกสนานแบบนี้ทุกครั้งไปได้เจอกับเป็นไงครับก็อย่างที่คุณจักรชัยได้บอกว่าหล่อมากๆก็เลยจัดให้ท่านข้างๆคุณจักรชัยซะเลยนะครับเป็นไงทีนี้หมอคู่อยากขอถุงดำโจ๊ะสีครับผมมั่นใจเลยว่าถามต้องฝากเสื้อขาวดีกว่าเป็นไงโจ๊ะสีไหมครับผมเลือกถามถูกฝั่งได้เลยนะครับคนเข้ามาน้อยนะครับเสียงเบานิดนึงนะครับก่อนอื่นจะถามพอรู้สึกพี่เป๊กก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางธปส.พี่เป๊กครับผมก็จริงๆเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับที่วันนี้ผมก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับที่ธปส.นะครับก็ยินดีผมก็ต้องขอบคุณครับพี่ฉันนะครับที่ช่วยหาทุกท่านนะครับที่ผลักดันให้ผมได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในวันนี้นะครับก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็ขอบคุณมากครับแล้วจริงๆเนี่ยก่อนที่เขาเรียกตัดสินไปพี่เป๊กเนี่ยพี่เป๊กกับพี่โบธนากรในชื่อนี้สูสีคู่ขี้กันเลยโอ้คิดมากเอาอีกแต่ว่าผมเนี่ยพอเขาบอกว่าเฮ้ยเรามีชื่อแบบว่าเขาลองดูเรื่องงานต่อเป็นพิเศษนะครับผมไปฝึกการปลูกข้าวโพดมาก่อนเลยคุณไม่ฝึกการเป็นเกษตรกรเลยบอกไปว่าไปซื้อพืชมาฝึกโอเคผมยอมก็ได้ตอนนี้ผมยอมก็ได้เพราะว่าผมปลูกเลยไม่เป็นชนะเลยโอเคต้องยอมอันนี้ต้องให้เขาเลยแล้วชื่อเขาก็เหมาะที่สุดแล้วคุณชื่อผลิตโชคใช่ไหมจะมีใครเหมาะมอบเงิน60ล้านเท่าคนอีกไม่มีแล้วต้องผลิตโชคเท่านั้นแหละมันถูกต้องที่สุดขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บุญนะครับเพราะผมไม่ได้มอบของผมเก็บอย่างเดียวไงไม่มอบให้ใครเดี๋ยวผมเอาชุดถุงดำให้สกปรกเป็นนั้นนะครับท่านยินแล้วใช่ไหมครับยินแล้วอันนี้ไม่ใช่ประโยคแรกท่านเล่นผมมาหลายประโยคนะครับใช่ไม่พอชิวขาดอันนี้เอาทำบิ๊กแบงเลยนะครับถามผู้จัดชัยมาเลยว่ารู้สึกไงบ้างกับพรีเซนเตอร์คนนี้เพราะเห็นที่ผ่านมาแล้วบอกกระแสดีมากๆครับก็ตอนแรกอย่างที่เห็นนะครับว่าก็คู่ขี้กับคุณโบมาแล้วแหละครับเพราะว่ากระดานใบเดียวอยู่คนละฝั่งนะครับคือผมอยู่ฝั่งล่างก็คือฝั่งที่ท่านไม่ได้เพ้งขึ้นมานะครับก็ตอนแรกยังรู้เลยว่าทางคิวเป็นจะว่างหรือเปล่านะครับพอว่างปุ๊บเราก็ดีใจก็อยากที่เรียนแต่ว่าเราต้องการให้ภาพของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางธปส.ซึ่งเป็นคนสนับสนุนเกษตรกรเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนเราแบงค์ทางด้านการเกษตรผมว่ามีเสน่ห์เสน่ห์เข้าไปเกษตรแล้วก็ที่เมื่อกี้ก่อนคุณไปชอบมาเราขาดความน่ารักเลยต้องรีบเอาคุณไปไหนท่านกินอะไรมาหมาบ้านเลยตอนนี้ตอนนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่จะได้มาโชว์แล้วก็มานั่งก้อนโชว์ใช่ครับแล้วก็ได้ให้เกษตรกรชาวไทยทุกคนได้รู้จักเพลงในเบิร์ด
แต่ก็ดีนะเกษตรกรทำงานไปร้องเพลงคนไปจะได้เป็นการเพิ่มผลผลิตเงินทุก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 เอ้ยไม่แน่นะไม่แน่อาจจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเอาเพลงไปเรากำลังส่งเสริมให้เกษตรกรทำฟาร์มผีเสื้อนะเนี่ยท่านศึกษามาเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ถามพี่เป๊กต่อดีกว่าอย่างที่รู้กันว่ามูลค่าของรางวัลเนี่ยใหญ่สุดก็คือ60ล้านบาทถ้าคุณได้60ล้านเดี๋ยวนั้นคือจะได้เนี่ยมันก็ต้องซื้อหน่วยลงทุนซึ่งถามหน่อยว่าได้ซื้อบ้างหรือยังเพราะว่าผมจริงๆได้ติดต่อคุณชันชัยแล้วผมกะจะซื้อสัก5หน่วยก็คือ5หน่วยต้องเป็นของผมแน่ๆคุณจะมา60ล้านคุณมีบ้างสักหน่วยมั้ยก็พอที่จะซื้อบ้างนิดหน่อยเกิน5หน่วยหรือเปล่าเท่าไหร่คุณมีเท่าไหร่ประมาณนี่ต่อ702702คูณ2,000 14ล้าน 2,000ล้าน 400,000 พูดผิดล้าน 400,200 บาทโอ้คนที่แป๊บมากแล้วใช่ยอมนะครับครับผมเรามอบนี้ให้เลยนะครับยังไม่ได้ใบนี้ใช่ไหมครับมอบให้เลยนะครับทุกคนนะครับที่มาลงทุนในครั้งนี้เราจะได้ใบแบบนี้เลยสลากธรรมศาสตร์ชุดถุงทองข้างหลังจะสลักไว้เลยว่า702หน่วยขอบคุณครับถ้าผมได้สมัครแค่หน่วยเดียวเนี่ยผมก็ได้ใบเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับได้ใบเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญข้างหน้านี่มีลายเซ็นผมด้วยโอ้ท่านจะคุยทำไมครับใช่เลยเซ็นท่านก็คือเราได้ของปลอมนะครับโทษเดินที่เลยแม้ว่าจะมีห้าสิบหน่วยครับร้อยหน่วยครับหน่วยครับอะไรเนี่ยเช็คกี่หน่วยแล้วหน่วยมีสิทธิ์เท่าเทียมด้วยแต่ใครบอกคุณไปรู้ไหมคุณพี่ท่านนี้ซื้อไปทั้งหมดกี่หน่วย 5,000 หน่วยยกมือด้วยนะครับคุณท่านนี้นะครับจริงๆแล้วจริงๆคุณพี่ท่านนี้สามารถมานั่งข้างคุณฉันชัยได้เลยนะครับสามารถนั่งกับเราได้เลยนะครับในน้องจริงๆแล้วตั้งแต่เชิญให้เป็นชั้น23แต่ว่าสบายๆตรงนี้ยังไม่ได้ตอบแล้วถ้า60ล้านเดี๋ยวผมเก็บให้ก่อนเก็บให้ก่อนแล้วสมมติว่าคุณได้60ล้านไปอันนี้702ที่ผมนะคุณจะเอาไปทำอะไรคุณเด็กก็เอาไปใช้นี่คุณมีนี่อะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยครับใช้นี่แล้วก็เอามาซื้อต่ออีกทีนึงอ๋อใช้นี่เพื่อก็เอาไปลงทุนต่ออะไรอย่างนี้ช่วยเกษตรกรกันต่อไปโอ้สุดๆนะ60ล้านเนี่ยถามผู้จัดชัยดีกว่าทำไมถึงตั้งเงินรางวัลสูงขนาดนี้ตั้ง60ล้านนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าแบงค์เราไม่ใช่แบงค์เล็กๆครับเราพี่น้องยาน้องแดดไอ้น้องแดดเราดูแลเกษตรกรทั้งประเทศนะครับเรามีลูกค้า 4.2 ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยภายใต้วงเงินที่เราต้องการจะประมาณ100ล้านเนี่ยนั้น100ล้านจะมาจิ๊บๆมันก็ใช่ที่เนาะมันก็ต้อง60ล้านนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีโชคทั้งทีมก็ต้องหาคนมาผลิตให้เราด้วยเราดูทุกอย่างวางแผนกันมาแล้วนะครับก็เลยทำเป็นพรีเซนเตอร์เวลาคุณผลิตโชคนะลงตัวทุกอย่างนะครับคุยกับคุณจันชัยสักครั้งเรื่องที่แรกงานวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะศักยภาพแต่เป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาครับพอชื่อขอบคุณมากนะครับที่ครับได้ยินชื่อผมนะรู้สึกดีครับครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ยุคใหม่ตั้งชื่ออย่าตั้งมั่วๆนะครับขอบคุณในอนาคตของลูกท่านด้วยครับครับทีนี้ผมถามพี่เบ๊กนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงกันไปแล้วว่าธกส.ชุดถุงทองถุงทองนั่นแหละอยากให้เบ๊กลองทายดูว่าทำไมต้องเป็นธกส.ชุดถุงทองหลายๆคนทราบไหมทำไมต้องเป็นธกส.ชุดถุงทองเพราะว่าถุงทองเนี่ยคืออะไรเนี่ยลองถามพี่เบ๊กดูหน่อยพี่เบ๊กพอรู้ไหมสำหรับผมนะครับถุงทองก็น่าจะดีกว่าถุงดำนะครับก็รู้สึกว่าจะมีอะไรที่แบบดีๆนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นโชคที่ดีมีเงินมีทองอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยคิดว่าถุงทองเนี่ยมันตอบโจทย์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ฉันใช่ครับอันนี้เฉลยเฉลยนะครับครับถุงทองเนี่ยเป็นแบบที่เรียนเรามันในอดีตนะมันก็เป็นถุงที่เก็บว
ความมั่งคั่งของเกษตรกรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะมันเป็นโลโก้ของธนาคารก่อนที่เราตั้งแบงค์เมื่อ58ปีก่อนแล้วก็เลยใช้ถุงทองเพื่อจะผลิตโชคให้กับทุกคนนี่เยอะมากน้อยๆเนี่ยพอพูดมาทุกคนทุกคนเราก็ไม่เคยทราบมาแล้วเราก็เข้าใจเหมือนเป๊กแต่มันก็คือการมอบโชคจริงๆด้วยนะครับผมโอเคมาคุยกันแบบพ่อของปากของคอตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาเปิดโต๊ะพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการพร้อมๆกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะรบกวนนะครับให้คุณชัดชัยแล้วก็พี่เป๊กพรีเซนเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวทำการเปิดนะครับจะมีการแปะปุ่มไปที่หน้าจอพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวโบจะเป็นคนให้สัญญาณนับ5 4 3 2 1นะครับผมเรามาร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมเปิดตัวไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่และคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราได้พรีเซนเตอร์และของทางธสนะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะขอเริ่มนับนะครับจาก5 4 3 2 1ชัดชัยเช่นเดียวกันนะครับ
บ้านที่ดูกันอยู่นะครับติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ถ้าวันนี้พลาดโอกาสไม่ได้มากันที่นี่รอติดตามครับจะมีกิจกรรมดีๆให้ได้ไปเจอกับพรีเซนเตอร์ของเราอีกแน่นอนนะครับโอเคครับขอเชิญมือกับคุณชัดชัยและคุณแม่เพลย์โชคนะครับและคุณชัดชัยยังอยู่กับเรานะครับและที่เป็นไปเป็นตัวชมโชว์ต่อไปก่อนนะครับขอบคุณที่เป็นด้วยครับใช่ครับทุกคนต่อไปนะครับจะเป็นซีนใหญ่ไม่แพ้ซีนเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเรานะครับซีนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับขอ